ข่าวมินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่21เมษายน2564โดยชาบุปครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้จูดเบลตัวจริงซัดขึ้นนำเชลซีพลิกพ่ายอาร์เซนอลเฉยเลยโดยงานนี้ผมจะหนูจูดเบลนะฮะอุตส่าห์พลิกขึ้นนำเชลซีไปก่อนที่จะพ่ายไปในท้ายที่สุดนั่นเองซึ่งคือวันก่อนที่ผ่านมานะผมสโมสรเชลซียู18ปีออกไปเยือนทีมอาร์เซนอลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยู18ปีโดยเกมนี้เจ้าหนูจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยหมายเลข9ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในแดนหน้านาทีที่16นะผมจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยแฮงลิสทันทียิงให้กับทางเชลซีบุกขึ้นนำอาร์เซนอลเป็น1-0นาทีที่21นะผมเจ้าถิ่นอาร์เซนอลไล่ตามตีเสมอสำเร็จเป็น1-1จากทางมาเซโรโฟเรส49นาทีต่อมาทางอาร์เซนอลก็พลิกขึ้นมานำจนได้นะครับเป็น2-1จากทางมาซิดโอกุงโบและก็จบเกมอาร์เซนอลก็พลิกแซงเอาชนะเชลซีขึ้นนำไป2-1และจบเกมด้วยสกอร์นี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเจ้าหนูจูดเบลเตรียมลงสนามให้กับทางเชลซียู18ปีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลยู18ปีในวันที่1พฤษภาคมจะเตะกันเวลา 7:00 น.ไปต้นไปตามเวลาของประเทศไทยครับเป็นว่างานนี้เจ้าหนูจูดเบลคนนี้ก็กลับมาแพงลิกกันอีกครั้งนะฮะแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมเอาไว้ได้งานนี้ก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจแต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดนะฮะสามารถเบิกสกอร์ให้กับทีมขึ้นนำไปก่อนได้1-0ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงไม่สนใจจะมาเล่นทีมชาติไทยของเราจริงๆหรือครับเนี่ยก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูจูดเบลคนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเพราะเจ็บเป็นเหตุทำให้อีซักเกวนก้าขอยกเลิกสัญญากับทางเซนไดโดยอีซักเกวนก้าตัดสินใจขอยกเลิกสัญญากับทางเวลกันตาเซนไดหลังจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังโดยจะกลับไปรักษาตัวที่สเปนโดยความเคลื่อนไหวของทางเวลกันตาเซนไดนะฮะทีมในศึกเจลิกล่าสุดนั้นวันที่20เมษายนที่ผ่านมามีรายงานมาว่าอีซักเกวนก้ากองกลางชาวสเปนตัดสินใจขอยกเลิกสัญญากับทีมเนื่องจากอาการบาดเจ็บเข่าเรื้อรังและก็จะบินกลับไปรักษาตัวที่ประเทศบ้านเกิดของเขาโดยสื่อญี่ปุ่นระบุเลยว่าอีซักคนนี้อดีตเด็กปั้นบาร์เซโลน่าวัย29ปีเจออาการบาดเจ็บรุมเร้ามาตั้งแต่ก่อนซีซั่นแล้วหลังจากย้ายมาจากทางซากันตสึโดยมาหายทันในการลงช่วยทีมในช่วงท้ายซีซั่นโดยลงสนามไปทั้งหมด15เกมขณะที่ปีนี้ช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลเจ้าตัวเจออาการบาดเจ็บเดิมเล่นงานคือหัวเข่าขวาอีกครั้งทำให้ยังไม่ได้ลงสนามสัมผัสเกมแม้แต่นาทีเดียวในการนี้สุดท้ายจึงขอยกเลิกสัญญาออกไปโดยเจ้าตัวหวังจะไปรักษาการบาดเจ็บที่สเปนบ้านเกิดของเขาทั้งนี้อิซักเกวนก้าลงช่วยเวกันตาเซนไดไปทั้งหมด15เกมตัวจริง9เกมสำรอง6เกมรวมเวลาในสนามแค่780นาทีเท่านั้นเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าความเจ็บเป็นเหตุทำให้ผู้หนุ่มหน้ามนคนนี้ต้องย้ายกลับถิ่นฐานไปโดยเร็วที่สุดเพราะว่าตัวเขานั้นดูแล้วจะเจ็บยาวเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับความรู้สึกแฟนบอลฮานอย FC หลังทีมรักของตนพ่ายแพ้ต่อทางทีมของโค้ชซิโก้โดยงานที่ผมทางโค้ชซิโก้นะฮะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องบนเวทีลีกของทางเวียดนามล่าสุดเอาชนะทีมแกร่งของเวียดนามฮานอย FC ซึ่งทางฮองอันยันไลไม่เคยชนะมานานกว่า4ปีแล้วโดยงานนี้ความรู้สึกของทางแฟนบอลนะฮะที่เห็นฮานอย FC ทีมรักของตนพ่ายแพ้ต่อทางฮองอันยันไลนั่นเองเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับการเกียรติศักดิ์เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมีความเป็นมืออาชีพรักและเข้าใจเวียดนามเป็นอย่างดีเขากำลังเป็นผู้สร้างประสบความสำเร็จของฟุตบอลเวียดนามในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคู่แข่งของเวียดนามแต่พวกเขาก็เคารพอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาฮานอยไม่รู้วิธีการยิงไกลและจะทะลุเข้ากรอบโทษได้อย่างไงคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกผิดหวังกับเกมนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาความล้มเหลวของฮานอยขอแสดงความยินดีกับทางของอัญญาไลด้วยกันละกันคอมเมนต์ต่อมาน่าอัศจรรย์นะขอแสดงความยินดีกับคุณซิโก้และก็ทีมงานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทีมของคุณเล่นดีขึ้นนะฮานอยซีซั่นนี้น่าเบื่อจริงๆปีนี้ฮองอันยันไลได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าแชมป์ฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากลยุทธ์
ความสามารถของทางโคซิโก้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายคอมเมนต์ต่อมากวงไห่กล่าวว่าฮองอันจันไลไม่ใช่คู่แข่งของฮานอยเพราะฮานอยมีทักษะที่มากมายพอคอมเมนต์ต่อมาผมขอยืนยันว่าฮานอย FC คือทีมที่เล่นบอลได้สวยงามที่สุดในวีลีกณเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาความเชื่อมโยงระหว่างฮองอันจันไลกับทางโคซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองคนนี้คือผู้เล่นเก่าที่เข้ามาสร้างชื่อและก็วิสัยทัศน์ให้กับสโมสรฮองอันจันไลณปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากิตติศักดิ์คุณน่ายกย่องเป็นอย่างมากมายเลยนะและคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทางฮองอันจันไลและก็ขอแสดงความยินดีกับทางโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองคนนี้กันด้วยนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันโค้ชซิโก้คนนี้นำฮองอันจันไลลงสนามไปแล้วถึง10นัดชนะไป8เก็บไปทั้งหมด25แต้มยึดจ่าฝูงแน่นเลยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโค้ชซิโก้นั้นจะมีคิวนำทัพฮองอันจันไลบุกเยือนถิ่น FLC ทานฮาวในวันที่28เมษายนจะเตะกันเวลา 17:00 นเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับโคซิโก้สู้ๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกวินส่งใจเชียร์2แข้งไทยช่วย OH ลวนทีมสำรองอุ่นเครื่องชนะไป 3-1 โดยงานนี้ที่ผมทาง OH ลวนทีมสำรองทีมชุด U21 ปีเปิดบ้านที่สนามซ้อมชนะทางเรียลอันเวิร์ฟทีมสำรองในเกมอุ่นเครื่องไป 3-1 โดย2นัดนักเตะไทยจากโครงการฟ็อกฮันเจ้าน้องกันธนทรน้ำจันและก็เจ้าตันสิริมงคลรัตนภูมิได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโดยเกมนี้กวินธรรมชนันได้เข้าไปให้กำลังใจนักเตะรุ่นน้องที่สนามกันอีกด้วยโดยความเคลื่อนไหวของทีม OH ลวน U21 ปีนะครับเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาได้กลับมาลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกันอีกครั้งหลังพ่ายกับทางแซงทริดองไป 1-2 ในเกมนัดล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยพบกับทางเรียลอันเวิร์ฟซึ่งเกมนี้แอนดี้ฟาเฮเมลโค้ชทีมสำรองส่งโอริกองราเวลผู้สัมประตูดาวรุ่งจากทีมชุดใหญ่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้รวมไปถึงผู้เล่นตัวหลักของทีมสำรองอย่างเดสมอนด์อควาปีเตอร์จอสมันมิลานเชลเดมันและก็สนเตะไทยอย่างธนาธรน้ำจันและก็สิริมงคลรัตนภูมิลงสนามกันอีกด้วยผลการแข่งขันนะผมปรากฏว่าทีมสำรอง OH ลวนชุด U21 ปีคืนฟอร์มเก่งสามารถเอาชนะอันเวิร์ฟทีมสำรองไปได้3-1โดยทางธนาธรน้ำจันไปดาวรุ่งชาวไทยทำแอสซิสต์ได้ในเกมนี้กันอีกด้วยนะโดยเกมนี้หลังจบเกมเจ้าตองกวินนะผมธรรมชนันที่เข้ามาเชียร์นักเตะรุ่นน้องในเกมนี้ได้กล่าวว่าผมไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดูเกมของทีมสำรองสักเท่าไหร่นักแต่ก็เริ่มเห็นได้ว่าน้องๆปรับตัวเข้ากับเกมที่นี่ได้ดีขึ้นแม้จังหวะบอลจะเร็วมากก็ตามทีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนก็คือความตั้งใจของน้องทั้งสองคนในเกมนี้ซึ่งเจ้ากันธนาธรน้ำจันได้แอสซิสต์ในเกมนี้ไปด้วยส่วนเจ้าตั้นสิริมงคลรัตนภูมิเล่นได้ตามมาตรฐานของตนเองคิดว่าทั้งสองคนนี้น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะขอเอาใจช่วยน้องๆทั้งสองคนกวินคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าไปคอยติดตามแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจน้องๆพวกนี้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นอนาคตของนักเตะไทยในอนาคตได้เลยนะเนี่ยเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับพยัคฆ์ล้านนาแยกทางเบรียวมัตสึมูระอวยพรให้โชคดีกับทีมใหม่นะโดยสโมสรเชียงใหม่ FC แยกทางกับทางเบรียวมัตสึมูระกองหน้าชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังหมดสัญญาพร้อมอวยพรให้โชคดีในเส้นทางการค้าแข่งของเขากันต่อไปโดยทัพพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ได้ลงคำแถลงการขอบคุณแข้งชาวญี่ปุ่นวัย26ปีรายนี้ไว้ว่าสโมสรเชียงใหม่ FC ขอบคุณความทุ่มเทของเรียวมัตสึมูระกองหน้าชาวญี่ปุ่นที่ทุ่มเทให้กับทางพยัคฆ์ล้านนาตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาขออวยพรให้โชคดีพร้อมกับประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขาและต้นสังกัดใหม่ต่อไปและก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับทางเรียวมัตสึมูระนะฮะย้ายจากทางระยอง FC มาอยู่กับทางเชียงใหม่ FC ในศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2020โดยซีซั่นที่ผ่านมานั้นเป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวของพยัคฆ์ล้านนาที่ลงสนามในลีกครบแล้ว34นัดรวมทั้งหมด 2,624 นาทีทำได้16ประตูคือตัวจริงทั้งหมด28นัดสำรองอีก6นัดนอกจากนี้ยังทำได้อีก3ประตูตลอดการเป็นตัวจริง3นัดในศึก FA Cup กันอีกด้วยนะ
เอาเป็นว่างานนี้ก็ขอให้โชคดีนะผมของเส้นทางของตนเองเรียวมัตสึมุระผู้นี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่21 เมษายน 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ